บ้านนุ่นวรานุชหลังเข้าเป็นสะใภ้ตระกูลต๊อดปิติเรียกว่าครองรักใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา12ปีแต่ความรักความหวานที่มีให้กันก็ไม่แผ่วสำหรับคู่ของนางเอกสุดฮอตนุ่นวรานุชหรือวรานุชพิรมภักดีกับต๊อดปิติหรือปิติพิรมภักดีสามีโดยล่าสุดเมื่อวานนี้นุ่นวรานุชได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการดังถึงเรื่องราวความรัก12ปีการใช้ชีวิตคู่กับต๊อดปิติก่อนเผยถึงกฎเหล็กที่ไม่มีใครรู้ซึ่งงานนี้นุ่นวรานุชภรรยาต๊อดปิติก็ได้เปิดใจเล่าว่ากฎของการถ่ายละครยังเหมือนเดิมไม่ให้เกิน4 ทุ่มเพราะสามีขอไว้แต่จริงๆแล้วถ่ายถึง4 ทุ่มก็ถือว่าเต็มที่แล้วนุ่นมาตั้งแต่เช้าพลังงานเราก็คงหมดเป็นเวลาที่สมควรว่าจะกลับบ้านอาบน้ำนอนถ้ามีถ่ายละครต่อในวันรุ่งขึ้นก็ต้องเตรียมอ่านบทไว้ก่อนด้วยคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีช่วงนี้ไม่ถ่ายละครไม่ค่อยดึกกันแล้วแล้วก็จะบอกที่กองที่รับเล่นไว้ก่อนแล้วว่าขอเลิกกองไม่เกิน4 ทุ่มแต่ถ้ามีกรณีเลิกเกิน4 ทุ่มต้องแจ้งล่วงหน้านุ่นก็จะได้แจ้งสามีด้วยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนุ่นเลิกกองกลับบ้านเกือบสว่างสามีโทรหานุ่นก็ไม่ได้รับโทรหาทีมงานก็ไม่มีใครรับเลยเป็นบางกรณีแต่เขาก็เข้าใจนอกจากนี้นุ่นวรานุชยังแอบเมาส์ต๊อดปิติสามีแบบเบาๆขำๆน่ารักน่ารักถึงเรื่องที่ไม่มีใครเคยรู้ว่าเรื่องที่จะผิดใจกันจะเป็นแบบแย่งขนมกันเพราะชอบทานขนมด้วยกันทั้งคู่เป็นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆและเรื่องที่ต้องปรับกันคือเรื่องอุณหภูมิห้องเวลานอนสามีจะชอบเย็นๆซึ่งนุ่นจะรู้สึกหนาวรู้สึกว่าจะไม่สบายคอแห้งแต่ก็คุยกันตอนนี้ปรับ20องศาแล้วสำหรับนางเอกคนสวยตลอดการอย่างนุ่นวรานุชวงศ์สวัรได้เข้าพิธีสมรสกับนักกิจการทายาทเจ้าของเบียร์แห่งแรกของประเทศไทยคือต๊อดปิติพิรมภักดีประมาณช่วงปีที่2553และได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลพิรมภักดีแล้วนั้นจนตอนนี้เข้าปีที่2565แล้วผ่านมาแล้ว12ปีแต่ทำไมยังไม่มีทายาทสืบสกุลเพราะเราก็จะเห็นได้ว่าพี่นุ่นเองนั้นทำงานตลอดส่วนตัวคุณสามีเองก็ตามสไตล์นักธุรกิจไม่ค่อยมีเวลาว่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ยังมีโมเมนต์น่ารักมาให้แฟนคลับได้เห็นกันบ้างประปรายถ้าหากถามถึงบุตรสาวนุ่นตอบกลับอย่างไม่ลังเลเลยว่าไม่อยากมีแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่คิดว่ามีก็ได้แต่พอเห็นพี่น้องมีก็เฮ้ยปวดหัวเนาะแล้วสาวนุ่นก็เลยมองว่าการไม่มีก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขบางทีคนก็เข้าใจว่าทำไมยังไม่มีสักทีขอให้มีขอบคุณที่คิดแทนเรารู้สึกว่าเป็นห่วงจริงๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตกันมีความสุขทางฝั่งคุณสามีเองก็เข้าใจดีแต่ก็เป็นคู่รักที่ครองคู่กันมายาวนานถึง12ปีแม้ว่าจะยังไม่มีเจ้าตัวน้อยแต่ก็มีหลานๆที่น่ารักให้คลายเหงาได้เป็นคู่ที่น่ารักกันมากๆอีกคู่หนึ่งเลยล่ะ